ช่วงนี้นะสีสันโซเชียลนะฮะบอกเลยว่าไอ้ประโยคที่เขาร้องกันดังๆ อ่ะทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเรามีภาพให้ชมวันนี้นะโอ้โหคืออะไรเป็นคลิปเด็กๆร้องเพลงเหรอไม่ใช่สิเป็นทรงแบบดูโหดอ่ะเพราะน้องคนนี้นะฮะอยู่ที่เทคนิคพิษณุโลกฮะนะครับเขามีการตรวจสุขภาพประจำปีกันดูทรงแล้วว่าแบบไม่น่ากลัวเข็มอ่ะแต่กลัวฮะกลัวขนาดไหนชมภาพเลยครับที่นอนยัยแขนออกนะเข็มหักนะจะล็อกใครแขนออกนะครับนอนตรงนู้นเลยนะอุ้ยพี่หรือเฉยไม่เล่นไม่เล่นผมกลัวจริงอ่ะมองตามองจ๋าพี่มองพี่พี่อย่าจ๋าไม่บอกพี่เฮ้ยใครมาหนักของขันหมัดเล่นพี่ไม่บอกพี่ครับแขนนะไม่บอกพี่ลองมองหน้ามองลองไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูภาพเลยฮะคนบอกว่าเอ๊มันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเนี่ยมีอย่างที่ไหนฮะกลัวเข็มแต่บอกหมอว่ามียาชาไหมมียาชาเอ้าจะเพิ่มอีกเข็มมาน้องไงมันยังไงยาชามันก็ต้องฉีดนะฮะก็นั่นน่ะสิร้องไห้นี่น้ำตาแทบไหลอะฮะครับผมดูเพื่อนมันบิดหน้าหนีอะเพื่อนบิดหัวหนีกลัวก็บิดมาบิดออกมาแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยจริงๆคนในคลิปก็คนสังเกตเหมือนกันนะฮะเขาก็จะเห็นว่าจนน้องเนี่ยมีรอยสักอยู่ที่แขนอยู่แล้วก็มีบ้างก็เลยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าอ้าวแล้วตอนที่น้องเขาไปสักอะไม่กลัวเข็มหรอฉีดยาชาก่อนไงอ๋อเออตอนนั้นน่ะน่าจะฉีดยาชาก่อนอ๋อสักนี่เขามีฉีดยาชาด้วยเหรอพี่มีเออบางคนก็กลัวเจ็บเขากลัวเจ็บเออเนี่ยแหละฮะคนเขาก็แซวกันนะนี่คนดูไปเท่าไหร่เนี่ย 1.7 ล้านวิวโอ้โหคนแซวครับหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดกลัวเข็มเออนี่ได้ครับเออนะอีกคนก็บอกว่าเสียงสิ้นหวังมากเลยครับเออเสียงน้องเขากลัวจริงแต่กลัวจริงกลัวจริงอันนี้ไม่แกล้งหรอกนี่กลัวจริงเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหคนเราจะกลัวอะไรขนาดนี้เนาะนะฮะโอ้แต่ต้องทำใจนะฮะเพราะว่าน้องต้องตรวจสุขภาพแบบนี้ทุกปีจนกว่าน้องจะเรียนจบก็ไม่รู้ต้องขอยาชาไปทุกปีเปล่าเออนะฮะไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็เป็นสีสันเหมือนกันหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นฮูลาฮูปกันมาก่อนนะฮะหลายคนบ่นว่าเวลาเล่นฮูลาฮูปแล้วอ่ะชอบปวดเอวนะฮะเพราะว่าหมุนเอวแรงบ้างแต่วันนี้เรามีวิธีการสาธิตนะที่ถูกต้องมาเล่นให้ไม่ปวดเอวเล่นฮูลาฮูปยังไงให้ไม่ปวดเอวไปชมครับไหนเล่นให้ดูหน่อยเกมสอนหน่อยทำไงอ่ะยังไงก็แค่นี้ไงแล้วก็เบี่ยงไปอย่างนี้เลยตรงไหนไม่ปวดอ่ะเต๋อมันก็ต้องใช้เอวหมุนเหมือนเดิมอ่ะปวดบั้นพี่ปวดสะโพกแทนเหรอเนี่ยนะฮะคือผู้ใช้ TikTok คนนี้เนี่ยเขาโพสต์คลิปนะที่ซื้อฮูลาฮูปมาใหม่เพื่อจะออกกำลังกายแต่ว่าเล่นไม่เป็นไงก็เลยเอามาให้เพื่อนนะฮะที่ชื่อเกมช่วยสาธิตวิธีเล่นที่ถูกต้องหน่อยเพื่อนชื่อเกมก็หยิบมาบอกว่าอ๋อเล่นยังไงเหรอนี่ไงเล่นแบบนี้ก็ถือฮูลาฮูปไว้เหมือนถ้าแกว่งเสร็จแล้วก็อ่ะไปแค่เอวปุ๊บ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 โชว์แบบนี้นะฮะเหมือนแต่มันไม่ค่อยเหมือนเล่นฮูลาฮูปนะเหมือนทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าเหมือนหลายคนก็บอกว่าแอโรบิกเหมือนเต้นหมอลำบอกว่าเหมือนไปอยู่หนาห้านว่าไปหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะครับผมบอกว่าเราเล่นผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยบางคนก็บอกว่าวิธีเล่นอย่างถูกต้องลดการกระแทกบอกบางคนก็บอกว่าว้าเล่นผิดมาตั้งนานถึงว่าเล่นแล้วไม่ผอมสักทีก็ว่าไปและเอวมันจะลดไหมอะไรสิแต่พี่เกมก็เอลดีเหมือนกันนะฮะแล้วสะโพกจะใหญ่ขึ้นด้วยนะพี่เอ้ยพี่เล่นกลางอากาศแบบเนี้ยครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นวิธีการเล่นของเราที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่คิดว่าจริงๆแล้วคงไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเป็นสีสันคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งคลิปนะฮะเป็นคลิปของเพื่อนฝูงเขาก็จะปาร์ตี้วันเกิดกันครับแต่ว่าหนึ่งในเพื่อนเนี่ยฮะที่จะไปอวยพรวันเกิดเพื่อนในวันเกิดเนี่ยแกเป็นครูภาษาไทยครับแกก็เลยแบบว่าอยากมีอะไรพิเศษให้เพื่อนรักคนนี้หน่อยนะฮะเอ้าลองชมฮะพิเศษยังไงเชิญครับอาจารย์ละเอ้ยวายเฮ้ยพระไตรเฮ้ยเป็น
หึ่งเอ้ยมิ่งชัยเอ้ยอันเอ้ยทรงศรีเลิงเงยเอ้ยขอโปรดละเอ้ยช่วยหึ่งเงยปราณีหึ่งเงยตามหึ่งเงยวะจีเอ้ยอันเอ้ยมงคลเงยเอ้ยเนื่องด้วยละเอ้ยเป็นหึ่งเงยวันเกิดหึ่งเงยพรหึ่งเงยประเสริฐเอ้ยสำเอ้ยฤทธิ์ผลเงยเอ้ยคือผมสารภาพเลยผมจำคำอวยพรไม่ได้ครับครับผมจำได้แค่เอ้ยอวยพรว่าอะไรอ่ะเต๋อก็อวยพรวันเกิดเหมือนธรรมดานี่แหละขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้มีความสุขทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้น้องที่ใส่แว่นนะฮะเสื้อสีเขียวเนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นมาครับเขาบอกว่าเป็นบทของโอเอวิหารรายทำนองกาบยานี11หรือเรียกกันว่าบทโอเอเบิร์ธเดย์แต่งใหม่แต่งใหม่นะครับมีคนบอกว่าเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะจัดปาร์ตี้แบบว่ามีการเล่นสักกวาแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปทำที่บ้านบ้างผมว่าเดี๋ยวต้องมีดีเจสามชาติรีมิกซ์สักคนหนึ่งได้ไปเห็นคลิปนี้เข้าแล้วเราจะได้เห็นแบบเวอร์ชันสามชาติรีมิกซ์อ๋อเหรอเดี๋ยวจะเอามาทำใช่ไหมผมคิดว่าเออเพราะว่ามันได้มากเสียงมันได้มากผมนี่ขนาดมิกเพลงไม่เป็นยังอยากจะมิกเพลงเลยไม่รู้จะจำได้แต่เออเนี่ยเลยแต่ผมว่าคนที่ได้รับการอวยพรวันเกิดแบบนี้ก็ประทับใจนะเพราะว่ามันก็เป็นการอวยพรที่แปลกใหม่อ่ะครับไม่เคยได้รับการอวยพรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนกันนะฮะเออสายตาปรับปื้มเนาะอวยพรวันเกิดแบบครูภาษาไทยครับครับผมคราวนี้ไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็เป็นสีสันอีกเหมือนกันมีโฮมสเตย์แห่งหนึ่งครับเขามีการจ้างวงนักร้องนะฮะมาร้องเป็นประจำให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยฟังแต่ว่าวงนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าวงอื่นๆหน่อยนะครับที่เคยมาเพราะว่าเขามีนักร้องมาช่วยร้องคอรัสให้ด้วยแต่ต้องบอกว่าคอรัสเนี่ยคีย์อาจจะเป๊ะบ้างเหินบ้างหอนบ้างนะฮะไม่มีหอนด้วยอ่ะอยากรู้ครับอ่ะไปชมครับเอาแล้วสุดท้ายก็เลยเล่นดนตรีให้หมาหอนเลยนักร้องไม่ร้องซะเลยหยุดร้องมันซะเขาเป็นคอรัสพี่ก็เปลี่ยนให้คอรัสมาเป็นนักร้องนำไงนี่ไงคอรัสก็ปล่อยให้น้องคอรัสเขาเหินไปไอ้เขาหอนไปดูดิเห็นไหมนะฮะก็คลิปนี้ครับผมเป็นนักร้องของวงได้โพสต์คลิปบรรยากาศที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกคืนนะฮะเขาก็จะมีการจ้างนักร้องแต่ละวงเนี่ยมาร้องเพลงให้ลูกค้าที่มาพักฟังซึ่งปกติวงอื่นๆเล่นเนี่ยน้องที่มาคอรัสเนี่ยเขาชื่อเจ้านุ่มนิ่มนะครับก็นอนฟังเฉยๆนอนดูเฉยๆแต่ว่าพอพี่ๆวงสุเทพขึ้นมาร้องปุ๊บเจ้านุ่มนิ่มเนี่ยกลับวิ่งมาเห่าหอนและที่สำคัญคือเขาบอกว่าจริงๆถ้าตั้งใจฟังนะมันตรงคีย์นะครับนักร้องเนี่ยนำตัวไปต่อร้านข้างๆแน่ๆนะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปเนี่ยก็บอกว่านักร้องนำหรือว่านักร้องไล่นะหลังจากจบเพลงเนี่ยน้องงับนักดนตรีหรือเปล่าคะอันนี้ไม่น่าจะงับไม่น่าจะงับนะฮะหรือว่าหรือว่าเขาเคยเป็นนัดน้อนมาก่อนนัดน้อมมาก่อนที่ไหนเนี่ยอยากไปเหมือนกันนะโฮมสเตย์แห่งหนึ่งณเชียงใหม่นะเขาไม่ได้บอกชื่อโฮมสเตย์เอาเวลาหมดแล้ววันนี้ครับผมครับผมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะกับรายการชาตูเดย์แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 2-3 โมงเย็นช่อง 9 กด 30ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ